นะคะทั้งหมดมีจำนวนกี่ไร่23ไร่เนาะแล้วเมื่อก่อนนี้ตอนแรกอ่ะใช้ปุ๋ยใช้เฉพาะปุ๋ยเม็ดใช่ไหมไม่เคยใช้ปุ๋ยน้ำเนาะใช้เฉพาะปุ๋ยเม็ดไม่ได้ใช้ปุ๋ยน้ำเลยตอนนี้มาเริ่มใช้หลังจากที่มาใช้ของวัตกรรมนาโนแล้วเนี่ยใช้ปุ๋ยน้ำแล้วเนี่ยรู้สึกมีผลยังไงบ้างกับข้าวรู้สึกว่าข้าวแบบจะเขียวเขียวไม่หายเลยอ่ะคือเขียวตลอดแต่เขียวใบตั้งนะเขียวแล้วใบจะไม่งอเหมือนเราใส่ปุ๋ยลงก่อนเนี่ยคืองามมากพวกใบมันจะงอเหมือนข้าวกับมันต้นมันไม่แข็งแรงอ่ะอันนี้ต้นแข็งแรงใส่ไปปุ๊บเนี่ยฉีดไปนี่ต้นจะเขียวแล้วก็ใบตั้งแข็งแรงนะการเพี้ยกันอันนี้ได้อ่ะคือเพี้ยกระโดดเนี่ยนาแปลงอื่นเขาเนี่ยนะจะมีอีกแปลงนึงที่ทำอยู่ตรงนู้นหัวคะนาติดกันอ่ะของเขาเกี่ยวปุ๊บโอ้โหเขาเกี่ยวก่อนเนาะเพี้ยในนาเขาเนี่ยกระโดดแบบเยอะมากแต่มาแหวกดูนาของเราเนี่ยทั้งที่เป็นหัวคะนาติดกันเล็กๆเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วก็แบบถามว่าฉีดไหมเรากลัวเราก็ฉีดเห็นตัว2ตัวแล้วก็เห็นเขามีเราก็กลัวมันจะลามมาถึงนาเราก็ฉีดแต่ฉีดในปริมาณที่น้อยไงน้อยกว่ามากกว่าคนอื่นน่ะครึ่งต่อครึ่งยาน่ะไม่ได้ใส่ยาเยอะอย่างเขาประหยัดยาฆ่าแมลงไปเยอะเลยประหยัดยาฆ่าแมลงด้วยประหยัดปุ๋ยด้วยนะคะแล้วตั้งแต่เริ่มใช้มารู้สึกเป็นไงรวงข้าวเนี่ยไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยตั้งแต่ทำมาไม่เคยได้รวงข้าวอย่างนี้เลยต้นแข็งอะลำต้นแบบรู้สึกว่าจะโอ้ที่ใกล้เคียงเขามีล้มกันเยอะเลยเนาะล้มของเราต้นแข็งแล้วก็ไม่ล้มเนาะแล้วเมื่อวานนี้เนาะคุยกับเพื่อนเนี่ยนะพ่อเขาทำเนาะเป็นที่นั่นบอกอุ้ยข้าวต้นไม่สูงขนาดนี้นะต้นต่ำๆแต่ว่าล้มล่าหมดเลยข้าวพันธุ์เดียวกันนี้แหละเขาทำของเขาอยู่นะเขาทำอยู่ที่บ้านปู่ใช้แล้วรู้สึกชอบไหมชอบค่ะแล้วต่อไปจะใช้อีกไหมจะใช้ตลอดเลยแล้วจะใช้ให้ครบสูตรเพราะครั้งนี้เนาะเอามาล่าเอาปุ๋ยมาล่าตอนนี้เอามาน่ะนี่ฉีดแค่สูตร2อย่างเดียวนะค่ะสูตรแรกใช้ไม่ทันเนาะสูตรแรกใช้ไปครั้งเดียวจนที่ว่าหว่านปุ๋ยรอบ2แล้วคือหว่านปุ๋ยรอบแรกคือไม่ได้ใช้ก็มาใช้สูตร2ใช่2ครั้งแล้วก็ข้าวออกมาสวยอย่างนี้เนาะนี่สูตร2ก็ใช้ครั้งเดียวนะเนี่ยแปลงเนี้ยโอ้สุดยอดเลยประหยัดปุ๋ยไปเยอะมากเลยเพราะว่าคราวหน้าจะใช้แบบอย่างละ2เลยอย่างละ2ครั้งเลยจะไม่ใช้แค่ครั้งเดียวอย่างนี้แล้วก็ตั้งแต่เริ่มใช้ปุ๋ยน้ำก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดเลยใช่ไหมไม่ค่ะคิดว่าต่อไปก็คงจะใช้แต่ปุ๋ยน้ำอย่างเดียวเนาะค่ะก็ดีใจด้วยนะที่เห็นเกษตรกรได้มีรายได้ดีได้ข้าวสวยเนาะเพราะเราก็เกี่ยวกับลงสีอยู่แล้วก็ต้องการได้ข้าวดีๆใช่ไหมเม็ดเต็มน้ำหนักดีเราช่วยเรื่องราคาไม่ได้แต่เราสามารถให้ลดต้นทุนการผลิตนะแล้วก็ได้ผลผลิตลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแต่เราเพิ่มปริมาณการผลิตได้อีกเนาะก็ดีใจด้วยนะขอบใจจ้ะโอเคจ้ะ